ลงที่ขอมาเมื่อกี้เนี่ยร้องได้นะคะแต่ไม่เกิน7คำนะฮะเมื่อกี้ขอเพลงอะไรนะรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งใช่ไหมไปย้อนชมคลิปที่ตั๊กแตนชลดาเนี่ยสมัยเธอร้องเพลงได้แค่7คำนะคะซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าพี่เอสุภชัยค่ะใจดีใจดีซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาให้เธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องร้อง7คำอีกต่อไปแล้วนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เห็นแล้วก็ประทับใจบางคนเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วก็ซาบซึ้งร้องไห้กันเลยทีเดียวค่ะรวมถึงดีใจแทนคุณตั๊กแตนมากๆเลยเมื่อนักปั้นมือทองอย่างพี่เอสุภชัยค่ะได้มีการจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่เลยให้กับนักร้องลูกทุ่งสาวตั๊กแตนชลดาด้วยการซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาจากค่ายแกรมมี่เป็นระยะเวลาประมาณ1ปี1เดือนค่ะหลังจากนี้เนี่ยเธอก็ไม่ต้องร้องเพลงแค่7คำอีกต่อไปแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่ร้องไม่ได้เพราะว่าติดลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะหากย้อนกลับไปชมคลิปที่เป็นไวรัลบน TikTok นะคะที่ตั๊กแตนเนี่ยเคยลงไว้ในตั๊กแตน underscore ชอบชลดา1ว่าแฟนๆเนี่ยเฮ้ยขอมาต่างๆนานาเลยอยากให้ร้องเพลงจริงเลยขอมาให้ร้องบนเวทีเป็นเพลงที่อยู่ในค่ายแกรมมี่ค่ะเขาบอกว่าร้องได้นะร้องได้ทุกเพลงเลยแต่ร้องได้แค่7คำเท่านั้น7คำจริงๆค่ะแล้วก็ช่วงนึงเนี่ยตั๊กแตนก็ได้ร้องเพลงเหมือนว่าแฟนเก็บแล้วก็ร้องเพลงแค่7คำเท่านั้นผู้ชมค่ะก่อนที่นักดนตรีเนี่ยจะพูดขึ้นมาว่าเช็ดแล้วเช็ดแล้วเช็ดแล้วแล้วก็ทางด้านของตั๊กแตนก็เลยแซวนะคะว่าเพลงละเกือบล้านเลยนะค่าลิขสิทธิ์เพลงนึงเนี่ยเกือบล้านคุณผู้ชมคะไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเพลงที่ขอมาเมื่อกี้เนี่ยร้องได้นะคะแต่ไม่เกิน7คำนะฮะเมื่อกี้ขอเพลงอะไรนะรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งใช่ไหมคำจริงๆนะคะไม่ได้โกหกค่ะสำหรับสาเหตุที่เอสุภชัยเนี่ยเขายอมที่จะทุ่มซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้ตั๊กแตนนั้นเนี่ยเจ้าตัวออกมาเปิดเผยว่าคุณพ่อเนี่ยชื่นชอบตั๊กแตนมากๆเลยแล้วก็อยากจ้างตั๊กแตนไปร้องเพลงทีนี้ก็อยากจ้างไปร้องเพลงในวันเกิดใช่ไหมคะคุณพ่อเขาอยากดูแต่ว่าทางตั๊กแตนเนี่ยเขาแจ้งมาบอกว่าร้องเพลงเก่าๆเนี่ยมันไม่ได้นะเนื่องจากว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันติดลิขสิทธิ์อยู่แล้วก็รวมถึงมีการรู้จักสนิทสนมกับตั๊กแตนกันมานานแล้วคุยกันทุกเรื่องเลยก็เลยอยากจะช่วยเหลือนั่นเองช่องขาก็ได้เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยเห็นแล้วก็ซาบซึ้งจริงๆนะคะตั๊กแตนเองถึงขับโอ้โหร้องไห้ปล่อยโฮออกมาเลยค่ะเป็นใครก็ดีใจนะคะน้ำตาแตกเลยทีเดียวค่ะดีใจกับคุณตั๊กแตนด้วยจริงๆนะคะและนี่ก็คือข่าวไว้ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม